คำเตือนจากท่านนายความทั้งหลายถ้าไม่อยากให้ชีวิตลำบากหรือถึงหายนะภัยไม่หลีกหนี20เรื่องจะชิบหายยกใหญ่เพราะเสี่ยงผิดกฎหมายและวุ่นวายในชีวิต 1. อย่าค้ำประกันให้ใครนั้นแม้แต่นิด 2. อย่าให้มวลมิตรยืมรถไปขับสบาย 3. อย่าใช้ชื่อเราซื้อให้เขาคนอื่นไป 4. อย่าให้ผู้ใดยืมบัตรประชาชนกัน 5. อย่าให้มือดียืมบัญชีธนาคารไปทำธุรการโอนเงินเข้าและออกไป 6. อย่าใช้บัตรเครดิตเร่ซื้อของแทนใคร 7. อย่าให้ผู้ใดปลูกบ้านในที่ดินเรา 8. อย่าผ่อนบ้านหรือซื้อสินค้าให้ใครเขาเพราะไม่ใช่ของเรายกเว้นอยากให้เขาไป 9. อย่าทำบัตรเสริมเครดิตเพิ่มให้แก่ใครเพราะว่าจะต้องได้รับผิดชอบด้วยบัตรหลัก 10. อย่านั่งรถเขาคนที่เราไม่รู้จักโดยเด็ดขาดเพราะหากมีสิ่งผิดกฎหมายเราต้องร่วมรับผิดชอบตามระบอบด้วยกับเขา 11. ขอพวกเราอย่าให้เขายืมปืนไปโอ้ปะหน้าธรรมะยังไม่จบเมืองใหญ่มาแล้วตุลุงจรวัดไปหินสาธุสาธุอ้าวพี่เนติด้วยกราบนมัสการครับอาจารย์วันนี้อยู่จุดไหนครับฉากหลังเปลี่ยนไปเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเมืองใหญ่บอกว่ากราบถวายความเคารพครับอ๋อวันนี้อยู่วัดพระสิงห์อังกฤษเนี่ยมาประเทศอังกฤษ 3-4 วันแล้วจะมาร่วมงานจะฉลองวัดที่ประเทศอังกฤษนี่วัดพระสิงห์นี่วันที่23สมภักดีวัดสุบอกว่าไหว้สาธุลุงเหมือนกันนะไหว้สาธุลุงปาหน้าวันนี้ดูเดือดหน่อยเตือนคำเตือนจากทนายเพราะหากเขาทำผิดกฎแม้นิดก็ต้องให้เจ้าของปืนนั้นไปรับผิดชอบเพียงผู้เดียวเน้นน้อยช้างเหลือมาแล้ววัดป่าแดงสาธุครับสาธุวันนี้ไม่ลาป่วยนะกราบสาธุสาธุครับหลวงพ่อเหมือนกันนะเมืองใหญ่บอกว่ากราบถวายกำลังใจในการจัดรายการครับสาธุแน่นอนแน่นอนยังหายอากาศอึมครึมเหมือนฝนจะตกโอ้สาธุสาธุแต่อึมครึมนี่มันร้อนนะเหมือนฝนจะตกนี่นะอากาศร้อนครับโอ้นี่วัดป่าแดงวัดป่าแดงเน้นน้อยสังเหลือนี่ยงยุทธเขียววิไลสาธุสาธุคุณโยมยงยุทธเขียววิไลเข้ามาแล้วแล้วนะ12อย่าเชื่อหมอดูอย่าจ่ายเงินเชียวเพื่อสะดอกเคาะเคียวเพราะเคราะห์จากหมอไม่มีอันนี้
13อย่าให้ใครเช่าบ้านไปหรือเช่าที่หรือสิ่งของโดยไม่มีหรือสิ่งของโดยไม่มีสัญญาแม้เป็นญาติกันนะต้องมีสัญญาต้องมีสัญญา14อย่าดื่มน้ำจากแก้วซ้ำคนอื่นครันหรือขวดที่เปิดฝานั้นหรือขวดที่เปิดฝานั้นทันทีที่ละสายตา นี่โดนกันบ่อยโดนกันบ่อยทั้งในสถาบันเทิงสถานที่นานาที่ไม่เคยไปมาโดยเด็ดขาดเพราะอาจตาย 15อย่าโอนรถผ่อนไม่หมดให้ใครไปผ่อนต่อโดยไม่ได้เปลี่ยนสัญญาเพราะทันทีที่เกิดความผิดพลันความผิดนั้นจะได้มีการสืบเนื่องมาที่เจ้าของรถต้นตระกูลนมัสการครับหลวงพ่อเหมือนนะยมยงยุทธเขียววิไล16อย่าโอนเงินที่เขาเชิญไปลงทุนแทนเขาเพราะถ้าคุณค่าดีจริงเขาคงเอาเงินตัวเองลงไปแล้วคงไม่มาเชิญเรา17อย่าให้เขายืมโทรศัพท์เราไปอย่าให้ใครยืมโทรศัพท์โทรออกโทรเข้าผ่านและทำการอื่นๆได้18อย่าเชื่อลายว่าเป็นงานดีโดยการโอนเงินก่อนแค่คุยทางโทรลุยออนไลน์ผ่านให้ไปอย่างง่ายนั้นอาจถูกหลอกเอาเงินฟรี19อย่าให้ใครยืมเงินไปใช้จะมีความวุ่นวายเหลือดีเพราะสาเหตุที่ให้ยืมยงโยมพิษสมัยเคลื่อนคำแสนเข้ามาแล้วสาธุสาธุ20สุดท้ายแล้วข้อที่20 20อย่ายุ่งเกี่ยวหรือมีเอี่ยวอย่างจงครึมมีสัมพันธ์อึมครึมกับคู่สมรสอื่นใดรวมทั้งคนรักผู้อื่นมีอยู่ก่อนหน้าไว้เสี่ยงทั้ง20ได้แต่เลี่ยงทั้ง20ได้ชีวิตไม่วุ่นวายเลยนี่เป็นคำเตือนคุณโยมพิสมัยว่ากราบสาธุสาธุสาธุเจ้าคนเมืองเราเนี่ยสาธุสาธุขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็กลับมาสู่สถานีวิทยุสถานี YouTube Facebook ไลฟ์ตามปกตินะอยู่หุ่นเนืองขุนนางขุนนางอยู่ขุนนางโอ้สาธุสาธุอยู่ขุนนางเข้ามาแล้วนะวันนี้ก็พี่เนติก็ถามมาว่าอยู่จุดไหนนะอยู่วัดพระสิงห์ UK นี่นะอยู่พระสิงห์ UK ประเทศอังกฤษ วัด
พระสิงห์อังกฤษซึ่งมีท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศหรือท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์ของเราเนี่ยเป็นประธานสูงหรือเป็นเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์สาขาอังกฤษเมืองรันคอนนี่เขาเรียกว่าเป็นตำบลนะเรียกว่ารันคอนทาวตำบลรันคอนทาวอำเภอเฮาตันอำเภอเฮาตันนะแล้วก็จังหวัดเชสเชียร์ประเทศอังกฤษนี่ต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวมีถามมาแล้วมีถามมาแล้ว อ้าวคุณโยมสมภารบรมณะโอ้นี่มีรูปพระพุทธรูปถ้าเป็นพระต้องขออภัยด้วยนะครับไปเปิดดูโปรไฟล์แล้วลืม ลืมนะไม่เป็นไรมันเยอะเยอะอโมทนากับทุกท่านในวันนี้ก็เป็นภาคบ่ายวันนี้เป็นภาคบ่าย ซึ่งนี่นานแล้วไม่ได้จัดในภาคบ่ายนี่นะไม่ได้จัดภาคบ่ายนานแล้วแล้วก็รายการตามใจผู้ชมก็ไม่ได้จัดเพราะว่าช่วงนี้อยู่ระหว่างการเดินทางไปโน่นมานี่อยู่เรื่อยๆไม่สะดวกเราสาธุสาธุนั่นนะชดาสุทธิวรชัยโอ้สาธุคุณโยมชัชดาโยมชัชดาสุทธิวรชัยเข้ามาแล้วนานเดี๋ยวนี้มาเห็นเข้ามานี่คุณโยมชัชดาสุทธิวรชัยนี่มาเห็นเข้ามานานแล้วอ้อวันนี้ก็ยังอยู่ในวรรคที่สี่อุปริปันนาตมัชฌิมนิกายเนี่ยอุปริปันนาตมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14ใกล้จะจบละใกล้จะจบละอุปริปันนาตเนี่ยอุปริปันนาตใกล้จะจบแล้วซึ่งก็อยู่ในเล่มสุดท้ายแล้วมัชฌิมปนัดมัชฌิมปนัดเล่มสุดท้ายวิพังควรรควิพังควรรคเป็นวรรคที่สี่มีอยู่ห้าวรรคเลยฐานะธรรมโมโอ้สาธุสาธุสานะธรรมโมชิวท่านอาจารย์อาจารย์ฐานะธรรมโมเข้ามาแล้วนี่ก็นานเหมือนกันเลยนี่ฐานะธรรมโมไม่เข้ามานานแล้วมีศาสนกิจมีศาสนกิจในวิพังคะวักนี่ก็สูตรแรกเป็นพัทเทกรัตสูตรสูตรที่สองเป็นอานันทพัทเทกรัตสูตรนะของซึ่งสูตรที่สองนี่ท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์ได้กล่าวถึงการที่บุคคลที่เจริญนะในเจริญกรรมฐานในราตรีเดียวเจริญซึ่งท่านพระอานนท์เองเนี่ยก่อนที่จะ
บรรลุธรรมเนี่ยก็ปฏิบัติหนักอยู่ทั้งคืนเออนะปฏิบัติหนักอยู่ทั้งคืนเรียกว่าราตรีเดียวก่อนหน้านั้นมาก็เป็นพระโสดาบันเป็นพุทธอุปถากฟังรับจำไว้มาทำตอนก่อนจะทำสังขยนานี่ก็เลยเป็นภาระในการที่จะต้องวิสัชนาธรรมะทั้งพระสูตรทั้งอภิธรรมนี่นะตอนนั้นยังไม่ได้แยกนะก็อ๋อพรุ่งนี้แล้ว500 รูปตัวเองเป็นรูปที่500 499เป็นพระอรหันต์หมดเป็นพระผู้ใหญ่ทั้งหมดตัวเองเป็นโสดาบันเอาละพรุ่งนี้เอาขึ้นบัญชีไว้แล้วจะต้องขึ้นเวทีละสังขยนาครั้งแรกนะสังขยนาครั้งแรกเริ่มตั้งแต่6 โมงเย็นทั้งคืนจนใกล้จะสว่างยามสุดท้ายยามที่3ช่วง2ถึง6 โมงเช้าถ้าเป็นเวลาปัจจุบันนี่นะยาม2ก็4 ทุ่มถึง2อันนี้ยามที่1ก็6 โมงเย็นถึง4 ทุ่มมาถึงยามสุดท้ายยามที่3โอ้ทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนก็ยังไม่นอนนั่งยืนเดิน3 อย่างปฏิบัติตรงจนเหนื่อยไม่ได้ผลใกล้จะสว่างยามที่3ประมาณ4-5 นี่แหละโอ้ไม่ไหวแล้วเว้ยไม่เอาแล้วจะนอนจะนอนละมาเอาไม่บรรลุไม่ได้บรรลุพรุ่งนี้ไม่ไปละไม่ไปทำสังฆนาละไม่สามารถไปตอบปัญหาได้ละเอนหลังลงแค่เนี้ยขนาดนี้บรรลุเป็นพระอรหันต์สาเหตุที่บรรลุก็เพราะว่าปล่อยวางไม่เครียดไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วไม่เอาแล้วปล่อยวางเลยเนี่ยเพราะจิตเนี่ยเมื่อปล่อยวางเนี่ยมันว่างมันโล่งบรรลุเลยคนปฏิบัติมุ่งที่จะบรรลุเนี่ยนะโอ้ทั้งความเพียรทั้งสมาธินะเสมอกันก็จริงเลยนะความเพียรกับสมาธิเสมอกันแต่ว่ามันเครียดมันไม่ปล่อยวางมันไม่เป็นอิสระจิตไม่เป็นอิสระพอปล่อยวางมาพร้อมหมดอะไรใจอยากนะหมดอะไรใจอยากไม่เอาแล้ว หมดอะไรใจอยากไม่เอาแล้วปล่อยไม่เอาอะไรละบรรลุบ้านุนนี่นะ มาทำสังขายนาเนี่ยอันที่สองเป็นอานันทพัทเทกรัตตสูตรนี่นะแล้วก็ที่สามเป็นเดี๋ยวก่อนมหากัจจานพัทเทกรัตตสูตรนี่ในมหากัจจานพัทเทกรัตตสูตรนี้เป็นสูตรที่3ในวิพังควรรคเนี่ยวรรคที่จำแนกธรรมเลยนะในวิพังควรรควรรคที่จำแนกธรรมพระสูตรเล่มที่14อุปริปันนาตมัชฌิมนิกายนะวันนี้เราจะมาดูกันในมหากัจจานพัทเทกรัตตสูตรพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเรียกไวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงตรัสคาถาประพันธ์อื่นอีกต่อไปว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงส
ิ่งที่ล่วงไปแล้วพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลนั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญคือไม่คำนึงถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วไม่คำนึงถึงอนาคตที่ยังไม่มาถึงแต่ให้รำพึงถึงปัจจุบันเหมือนที่ปะหน้าเอาไว้อดีตอนาคตอย่าไปเฝ้าอนาคตอย่าเฝ้าคำหนึ่งอดีตอย่ารำพึงไฝ่เฝ้าปัจจุบันเท่านั้นจึงเกิดประโยชน์นาคิดอย่างนี้ค่ำเช้าก็เกื้อเกษมสารนี่เป็นโครงสี่สุภาพความจริงมีกาบห่อโครงอยู่ไหนก็ไม่รู้ละเนี่ยคิดอย่างนี้ค่ำเช้าก็เกื้อเกษมสารก็คือมันรู้คือไม่ต้องคำนึงถึงอดีตไม่ต้องเป็นคำนึงถึงอนาคตที่ยังไม่มาถึงอย่ากังวลเอาปัจจุบันให้ดีเอาปัจจุบันเป็นหลักนะปัจจุบันให้ดีเอาปัจจุบันเป็นหลักตถาคตเรียกผู้นั้นว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญเหมือนพระอานนท์ราตรีเดียวเจริญได้บรรลุได้เป็นพระอรหันต์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลอานันทภัทเทกรัตสูตรที่สองจบอันนี้ย้อนหลังถึงท่านพระอานนท์อานันทภัทเทกรัตสูตรต่อไปนี้เป็นมหากัจจายนะสูตรว่าด้วยพระมหากัจจายนะแสดงเรื่องผู้มีราตรีเดียวเจริญพระมหากัจจายนะไม่ใช่กัจจายนะคนละองค์กันมหากัจจายนะโอ้นะ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโพธารามเขตกรุงราชคฤห์นี่ทานน้ำร้อนทานน้ำไหล15วันให้ภิกษุไปอาบน้ำครั้งหนึ่งเพราะว่าเวลาไปทุกวันญาติโยมเกรงใจก็ไปถึงโอ้โหพระกำลังอาบน้ำอยู่ก็เลยไม่ได้อาบกันมีคนไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารไม่ใช่มีคนไปฟ้องพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จไปที่ตะโพธารามเนี่ยนะจะไปอาบน้ำเหมือนกันปรากฏว่าพระอยู่เต็มกลับอีกวันหนึ่งไปอีกพระอยู่เต็มกลับอีกวันหนึ่งไปอีกโอ้พระก็อยู่เต็มพระอาบน้ำพระมาอาบน้ำร้อนพระเยอะนี่ในเวลุวันนะพระในเวลุวันเป็นหมื่นหมื่นเป็นหมื่นหมื่นรูปอยู่ในวันเวลุวันนะเห็นว่าประมาณ30,000นะทั้งภิกษุณีทั้งสามเณรสามเณรีคำมานาอะไรต่างๆเนี่ยเต็มวัดราชคฤห์นี่นะประมาณ30,000เหมือนกับเจตวันนู่นเลย เจตวันมหาวิหารมัน30,000แบ่งเขตกันอยู่นี่ก็ไปอาบน้ำกันโอ้โหเต็มตะโพธารามพระเจ้าพิมพิสารก็เลยไปกราบทูลพระพุทธองค์ว่าโอ้พระอาบน้ำเต็มหมดเนี่ยตะโพธารามญาติโยมไม่ได้อาบเกรงใจเหมือนกันก็หม่อมไปมา3 วันนะไม่ได้อาบเหมือนนะ
สุทธิตยาสุทธิตยาพิษระมักสาธุพระสวัสดีครับสวัสดีครับสุทิตยาโอ้นี่ก็โอ้นี่ก็นานเดียวนี่ไม่เห็นเข้ามาไม่เห็นเข้ามาใน ไม่เห็นเข้ามาในรายการนี่อยู่ต้องเขียนไว้หน่อยก่อนสุทิตยาโอ้อติมุตตูอติมูตูอติมูตูพิคุสาธุครับสาธุอติมูตูนี่นะสาธุสาธุขอบคุณมากขอบคุณมากเนี่ยนะอ้าวดูเวลาหมดแล้วนี่เดี๋ยวจะหมดเวลาซะแล้วพุทธองค์ก็ทรงบัญญัติสิกขาบทบัญญัติสิกขาบทให้พระภิกษุนี่15 วันไปอาบครั้งหนึ่งหมายถึงที่ตะโพธารามนะในวัดอาบทำห้องน้ําอาบทำอะไรก็ประชาชนใหญ่มันไม่ค่อยมีห้องน้ำไม่ค่อยมีต้องไปอาบที่ตะโพธารามนะมันหนาวแล้วก็หน้าน้ำมันร้อนดีหน้าท่านอาจารย์ติมูตูติมูตูพิกุสาธุครับ15 วันไปอาบครั้งหนึ่งทรงบัญญัติเป็นสิกขาบทเลยห้ามภิกษุไม่ให้ไปอาบน้ําบ่อยทุกวันญาติโยมไม่ได้อาบพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ได้อาบตะโพธารามนี่นะเมืองราชคฤห์ทั้งนั้นแลท่านพระสมิทธิลุกขึ้นสมิทธิเนี่ยพระสมิทธิลุกขึ้นในราตรีตอนใกล้รุ่งเข้าไปยังตะโพธารามเพื่อส่งน้ำส่งเสร็จแล้วได้กลับมายืนนุ่งผ้าผืนเดียวพึงตัวให้แห้งอยู่ขณะนั้นเมื่อราตรีผ่านไปหนึ่งเมื่อราตรีผ่านไปราตรีผ่านไปก็หมายถึงว่าเมื่อปฐมยามผ่านไปมัชฌิมยามย่างเข้ามาคือไปอาบตอนกลางคืนปฐมยามผ่านไปประมาณตีสี่ผ่านไปเขามีสามยามนะตีสี่ผ่านไปแล้วเนี่ยเรียกว่าปฐมยามผ่านไปก็มาผึ่งตัวนุ่งผ้าผืนตัวเดียวไตรจีวรเหลือผืนเดียวผึ่งให้ตัวแห้งนะผึ่งให้ตัวแห้งเทวดาองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วตะโพธะเข้าไปหาท่านพระสมิทธิถึงที่อยู่แล้วยืนหน้าที่สมควรกล่าวกับท่านพระสมิทธิว่าภิกษุท่านจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมโอ้เทวดาไปถามพระถามท่านพระสมิทธิท่านพระสมิทธิกล่าวว่าอาตมาจำไม่ได้ส่วนท่านจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมท่านพระสมิทธิก็ถามกลับไปที่เทวดาเทวดาก็ตอบว่าแม้ข้าพระเจ้าก็จำไม่ได้เหมือนกันนะอันหนึ่งท่านจำคาถาที่แสดงถึงบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหม
จำได้ไหมเหมือนนะเทวดาถามท่านพระสุมิติอีกอาตมาภาพจำไม่ได้อาตมาภาพจำไม่ได้เราจำส่วนท่านนะท่านนะจำได้ไหมเหมือนนะเทวดาจึงกล่าวว่าภิกษุแม่ข้าพเจ้าก็จำไม่ได้ขอท่านจงศึกษาเล่าเรียนและจำอุทเทศและวิภังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญเถิดเพราะว่าอุทเทศและวิภังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์เหมือนนะเทวดาสอนภิกษุคนนี้นะ สอนภิกษุเพราะว่าหลังจาก4 ทุ่มไปปกติแล้วเนี่ยยามที่สองเนี่ย4 ทุ่มถึง2 ทุ่มนี่จะเป็นโอกาสของเทวดาโอกาสของเทวดาทั้งเทวดาจริงทั้งเทวดาโดยสมมุติเช่นพระเจ้าแผ่นดินนี่นะเขาเรียกสมมุติเทพก็จะมานะส่งน้ำอาบน้ำที่ตะโพธารามเป็นเวลาของเทวดามาอาบน้ำเทวดาโดยสมมุติพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นเทวดาเหมือนกันเทวดาโดยสมมุติจะมาอาบน้ำนี่ไม่แน่ในเทวดานี่อาจจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ได้คือถามพระพระสมิธิพระสมิธิถามท่านพระสมิธิเทวดาเนี่ยกล่าวดังนี้แล้วก็หายตัวไปณที่นั่นเองมาดูในข้อ280วันนี้นี่เมื่อกี้279279เทวดากับท่านพระสมิธิเนี่ยสนทนากันที่ตะโพธารามครั้งนั้นเมื่อล่วงราตรีนั้นไปท่านพระสมิธิได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับไหว้อภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวรโอกาสเมื่อคืนนี้ตอนใกล้รุ่งข้าพระองค์ลุกขึ้นเข้าไปยังตะโพธารามสงน้ำเสร็จแล้วกลับมายืนพึงตัวให้แห้งอยู่ขณะนั้นมีเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีสว่างทั่วสะตะโพธะเมื่อนะเข้ามาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่แล้วก็ถามปัญหาก็เล่าปัญหานี้ให้เล่าคำถามนี้ให้พระพุทธเจ้าฟังโดยประการต่างๆดังที่ได้สนทนากันนะถวายพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบนี่เรื่องอุทเทศของวิพังบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญแล้วก็กราบทูลพระพุทธองค์ว่าขอพระพุทธองค์ได้โปรดแสดงอุทเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่ข้าพระองค์เถิดนะพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าภิกษุถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระสมิธิทูลรับสนองพระบรมรัตน์แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคาถาประพันธ์นี้ว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่มาถึงส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมที่เป็นปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆบุคคลนั้นควรเจริญธรรมนั้นให้แจ่มแจ้งควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียว
ใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนมัจจุราชผู้มีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้นั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญนะอันนี้ก็คือเนื้อหาเหมือนกันในอัตเทกรัตสูตรสูตรที่หนึ่งอานันทพัตเทกรัตสูตรสูตรที่สองมาสูตรที่สามนี้ก็เนื้อหาอันเดียวกันจะเปลี่ยนจะเพิ่มก็คือในอดีตในปัจจุบันอนาคตนะทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้คำนึงถึงอดีตนะไม่ให้ไปหวังในเรื่องอนาคตลมๆแรงๆทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดปฏิบัติอย่างไม่ลดละปฏิบัติอย่างไม่ลดละเป็นผู้มีราตรีเดียวเจริญเป็นผู้มีราตรีเดียวเจริญพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาขั้นตรัสคาถาประพันธ์นี้แล้วทรงลุกจากคุทธอาสน์เสด็จเข้าไปยังที่ประทับครั้งนั้น เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานภิกษุเหล่านั้นได้เกิดความสงสัยว่าเอท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุทเทศโดยย่อนี้แก่เราทั้งหลายว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นต้นทรงมีความเพียรใครเล่าจะพึงชี้แจงเดี๋ยวแล้วไม่ได้ทรงชี้แจงเนื้อหาให้พิสดารทรงลุกจากถ้าอาจไปใครเล่าจะพึงชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคแสดงไว้นี้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้นะครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นเกิดความคิดว่าท่านมหากัจจานะนี้เป็นผู้ที่พระศาสดาทรงยกย่องทั้งเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็สรรเสริญแล้วและท่านพระมหากัจจานะนี่ก็สามารถจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศตัวย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารได้ทางที่ดีเราทั้งหลายควรเข้าไปหาท่านมหากัจจานะถึงที่อยู่แล้วสอบถามเนื้อความนี้กับท่านมหากัจจานะนะอ้าวในนี้อาจารย์อุดมปันดีเข้ามาแล้วโอ้สาธุสาธุโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากครับอุดมอาจารย์ท่านอาจารย์อุดมปันดีจะเป็นท่านสุดท้ายแล้วนี่ใกล้เวลาอันเดียวข้อ281วันนี้เป็น280เมื่อกี้นี้อันนี้ก็ยังอยู่ที่หน้าที่344หน้า344พระไตรปิฎกเล่มที่14นะฉบับมหาจุฬาเล่มสีฟ้าเล่มสีฟ้าอาจารย์อุดม ลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นได้เข้าไปหาท่านมหากัจจายนะถึงที่อยู่ไปสนทนาปราศัยเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งหน้าที่สมควรกล่าวกับท่านมหากัจจานะว่าท่านกัจจานะพระผู้มีพระภาคแสดงอุทเทศโดยย่อไว้นี่แก่เราทั้งหลายว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นต้นเนี่ยนะกล่าวว่าคนที่มีความเพียรอยู่ตลอดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเนี่ยเป็นผู้มีราตรีเดียวเจริญขอท่านกัจจานะได้แสดงเนื้อหาโดยพิสดารแก่พวกกับผมด้วยนะพระพุทธองค์เสด็จจากไปแล้วนะว่าสั้นๆนี่จากไปแล้วเนี่ยอัจเฉวกิจจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวนะ
นหิโนสังขลันเตนะมหาเสเนนมัตตุนาเราดาว่าโอ้ใครจะไปรู้ว่าพรุ่งนี้เราจะตายนะการผัดเพี้ยนผัดผ่อนต่อมัจจุราชนั่นนะไม่ได้นะผัดเพี้ยนผัดต่อไม่ได้ถึงเวลาก็ต้องพรากจากเคหาอย่างว่านะถึงเวลาต้องพรากจากเคหาท่านพระมหากัจจานะก็ได้รับรองรับรองว่าจะชี้แจงโดยตอบกับท่านภิกษุทั้งหลายว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวแสวงหาแก่นไม้อยู่ละเลยโคนและลำต้นของต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นไปเขาเข้าใจว่าแก่นไม้ต้องแสวงหาที่กิ่งและใบแม้ฉันใดข้ออุปมาอันนี้ก็ฉันนั้นเมื่อพระศาสดาทรงปรากฏเฉพาะหน้าท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็ละเลยพระผู้มีพระภาคองค์นั้นไปและพึงเข้าใจเนื้อความนั้นว่าต้องสอบถามกับกระผมแท้จริงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงรู้สิ่งที่ควรรู้ทรงเห็นสิ่งที่ควรเห็นเป็นผู้มีพระจักษุมีพระญาณมีธรรมเป็นพรหมเป็นผู้เผยแผ่ประกาศขยายเนื้อความเป็นผู้ให้อมตะธรรมเป็นเจ้าของธรรมเป็นพระตถาคตและเวลานี้ก็เป็นเวลาอันสมควรที่ท่านทั้งหลายจะทูลถามเนื้อความนี้กับพระองค์พระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงตอบอย่างใดท่านทั้งหลายพึงจําไว้อย่างนั้นเถิดท่านพระกัจจายนะก็ถ่อมตัวหน่อยว่าไอ้เราเนี่ยมันก็กิ่งใบกิ่งตัวกิ่งกับใบพระพุทธองค์เนี่ยเป็นแก่นเป็นสารของต้นไม้เนี่ยสมมติว่าเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยท่านทั้งหลายตอนที่พระองค์อยู่นั้นทำไมไม่รีบถามแล้วก็เอาคำตอบอะไรมายังทำไมมาคิดถึงผมนี่เหมือนกับกิ่งใบของต้นไม้ใหญ่นั้นไม่ใช่แก่นสารเลยนะนั้นท่านทั้งหลายจงไปถามพระพุทธองค์แล้วรับคำตอบจดจำไว้เนาะท่านกัจจานะจดตอบจดจำไว้เหมือนกันนะภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวตอบว่าท่านกัจจานะเป็นความจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงรู้สิ่งที่ควรรู้ทรงเห็นสิ่งที่ควรเห็นเป็นผู้มีจักษุมีพยานธรรมเป็นต้นนะเราควรที่จะไปถามพระผู้มีพระภาคแล้วจำไว้ขอท่านมหากัจจานะไม่ต้องหนักใจไม่ต้องหนักใจขอท่านมหากัจจานะชี้แจงเถิดพวกเราจะไปก็ไปได้แต่ตอนนี้พระองค์เสด็จหนีหายไปแล้วว่างั้นไม่รู้ไปไหนแล้วจะไปถามที่ไหนท่านมหากัจจานะก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีกระผมจะกล่าวนะตอนแรกก็ว่าไปงั้นแหละถ่อมตนหน่อยว่าเป็นเหมือนกิ่งเหมือนใบคือมีความรู้น้อยเป็นผู้ที่ไม่แตกฉานอะไรทำนองเนี้ยนะพระเถระผู้ทรงความรู้นี่ก็มักจะถ่อมตนอย่างนี้แหละเมื่อถูกลบเราให้กล่าวก็เอาถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังเลยนะคนจริงก็ว่าได้อยู่แล้วโอ้มาแล้วผู้มีกิเลสโอ้สาธุวันนี้มาช้ากว่าเพื่อนนี่จะหมดเวลาแล้วนี่จะหมดเวลาแล้วกราบนมัสการขอรับพระครูจารย์พระครูจารย์มาแล้วอ้าวตามมาด้วยเอ็ดดี้วรวิทย์นี่
เออตามมาโดยเอ็ดดี้วาลมิตรนี่นะตามมาด้วยเอ็ดดี้วารวิทย์โอ้สาธุคุณโยมโยมเอ็ดดี้นี่เป็นใกล้จะหมดเวลาพอดีแล้วตรายพิดกลอยฟ้าวันนี้มาจะเอาสูตรนี้ให้จบนี่สูตรมหากัจจานะพัทเทกรัตสูตรมหากัจจานะก็รับปากที่จะอธิบายนะให้กับ ภิกษุทั้งหลายฟังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้โดยย่อตรัสไว้โดยย่อบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นต้นนั้นพระผู้มีพระภาคพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลนั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญนะท่านผู้มีอายุทั้งหลายกับผมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งอุทเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารโดยพิสดารอย่างนี้ผมรู้มาอย่างนี้ตอนนี้ก็ดูข้อที่282บุคคลคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรกลับมาไทยวันไหนหรือขอรับผู้มีกิเลสตามกลับมาไทยวันไหนหรือขอรับเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนกรกฎาคมวันที่17ไป17ก็ถึงไทยวันที่18ถึงไทยวันที่18ถูกหรือเปล่าเดือนกรกฎาคมถูกละเดือนหน้า เนี่ยตอนนี้มาอังกฤษอยู่ที่วัดพระสิงห์วัดพระสิงห์อังกฤษเราจะมีงานวันที่23นี้วางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์ทางวัดก็นิมนต์มาร่วมงานพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7วัด7ยอดหลวงพ่อพระเทพปริยัติได้มาเป็นประธานหลวงพ่อเทพสิงหวราจารย์วัดพระสิงห์หลวงก็มามีพระมหาเถระมาหลายรูปเดี๋ยววันนี้วันนี้ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย19เดี๋ยว10 20 21นี่ก็มาถึงกันละญาติโยมก็มากันด้วยนะ คือคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเนี่ยคือยังไงคือวิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในจักขุและรูปนั้นว่าในอดีตเรามีจักขุอย่างนี้มีรูปอย่างนี้เพราะวิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะบุคคลจึงยินดีจักขุและรูปนั้นบุคคลเมื่อยินดีจักขุและรูปนั้นจึงชื่อว่าคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วสิ่งที่ล่วงไปแล้วก็ยังเหมือนเดิมก็คืออยู่ในจักขุโสตคานะชิวหากายะมโนเนี่ยก็คืออินทรีย์ทั้ง6ของเรานี้ถ้ามีความยินดีมีความชื่นชมมีความผูกพันมีความมีฉันทราคะเป็นต้นเนี่ยนะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแล้วก็การสัมผัสทางกายทางเนื้อทางหนังและแม้กระทั่งความคิดที่เกิดขึ้นทางใจถ้าหากมีความพอใจมีฉันทะรักใคร่ติดใจหลงไหลอยู่ในสิ่งเหล่านี้นั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้ที่คิดถึงอดีตเป็นผู้คิดถึงอดีตอรุณโอ้ท่านอาจารย์อรุณโฮนโลเวสาธุสาธุอรุณฮอนโลเวโอเป็นพระหรือเปล่านะ
คนเป็นพระถ้าเป็นพระก็ขออภัยด้วยสาธุสาธุเดี๋ยวก่อนอรุณฮอลโลเวย์จะต้องไปดูโปรไฟล์นะครับสาธุขอบคุณมากเอ๊ะเนี่ยเอ๊ะรูปรูปทีนี้ก็มีแต่ในขันห้าอีกในขันห้าก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือในรูปเนี่ยในรูปเนี่ยเรามีอินทรีย์ทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะตาหูจมูกลิ้นกายใจคือก็จะต้องก็เป็นผู้ที่หวนคำหนึ่งนะหวนคำหนึ่งถึงรูปเป็นอันดับแรกต่อไปจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณว่าเราเนี่ยมีรูปเป็นอย่างนี้มีวิญญาณเป็นอย่างนี้ในอดีตอันนี้นี่เป็นเรื่องอยู่ในอดีตเรามีจักขุเป็นอย่างนี้โสตะคานะจิวหากายะมโนเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คือพัวพันติดอยู่ในเรื่องของอินทรีย์ทั้ง6นี้เรียกว่าเป็นผู้ที่หวนระลึกถึงอดีตอันนี้คือความหมายโดยรวมๆมาเพราะนั้นวันนี้ก็หมดเวลาอันนี้หมดเวลาพอดีเลยเนี่ยเราสรุปเนื้อหาในวันนี้ก็คือผู้รู้ผู้มีราตรีเดียวเจริญเนี่ยคือไม่หวนระลึกถึงอดีตไม่หวังในสิ่งที่จะมาในอนาคตแต่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็อธิบายความหมายวันนี้กัจจายนะกัจจานะท่านพระอาจารย์กัจจานะได้อธิบายให้ภิกษุทั้งหลายฟัง1ข้อวันนี้1ข้อก่อน1ข้อก็คือในอดีตแล้วในอนาคตเป็นยังไงแล้วก็ในปัจจุบันเป็นยังไงก็จะได้มา เล่าต่ออีกในวันต่อไปวันนี้ท่านอรุณฮอลโลเวย์อรุณฮอลโลเวย์เป็นท่านสุดท้ายเข้ามาในรายการวันนี้พระไตรปิฎกร้อยฟ้า ซึ่งนำเอาเนื้อหาสาระ ในพระไตรปิฎกนี่พระสูตรเล่มที่14มัชฌิมนิกายเล่มสุดท้ายของมัชฌิมนิกายแล้วก็สูตรที่4ก็ขอให้สูตรที่3 สูตรที่3กัจจานะภัทเทกรัตตสูตรนะซึ่งอยู่ในวิพังคะวรรคที่4วรรคที่4นี้ก็มี10สูตรแล้วก็ยังเหลืออีกวรรคที่5อีก10สูตรรวมทั้งหมด50สูตรเรียกว่าปันนาตปันนาสะปันนาสกะนี่แปลว่า50เพราะนั้นก็อันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะขอบคุณและอนุโมทนากับทุกท่านที่เข้ามาร่วมฟังทั้งที่ได้คอมเมนต์เข้ามาทั้งที่ไม่คอมเมนต์ที่สดับรับฟังกันท่านสุดท้ายจริงๆในวันนี้คือปานะฟอเรสคุณยมปานะฟอเรสอยู่แถวอังกฤษอยู่แถวอังกฤษยมปานะฟอเรสอยู่แถวอังกฤษนี่แหละเดี๋ยวต้องหาโปรไฟล์ก่อน
รู้สึกว่าเคยเข้ามารู้สึกว่าเคยเข้ามาแล้วเป็นท่านสุดท้ายวันนี้เข้าสู่เช่นใจขอโมทนาเป็นอย่างยิ่งขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์พัง YouTube เฟซเพจไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดแย่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเพื่อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร